เศรษฐาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์คะครับสวัสดีครับคุณหญิงครับตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไปอีกแล้วนะคะหลุด 1,700 จุดกันไปแล้วด้วยมีแต่ปัจจัยลบเหรอคะที่เข้ามากระทบตลาดในขณะนี้ค่ะยังไม่เห็นปัจจัยบวกเลยนะครับค่ะนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับว่าโอเคปูนใหญ่ขึ้นเครื่องหมาย XB 10บาทนะครับราคาก็ลงไป10ถึง11บาทนะครับมันก็ทำให้ดัชนีเนี่ยได้ลุกไปเยอะอยู่เป็นเยอะเหมือนกันนะครับเป็นจุดเลยนะครับนะครับซึ่งก็พอหลังเทศกาล XB ครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยก็คงหมดแล้วแหละค่ะตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะทำให้เซนติเมนต์เนี่ยก็คือหุ้นไทยก็จะหมดเสน่ห์ไปนะครับในขณะที่เมืองนอกเองอันนี้เราแชร์สกรีนได้ไหมครับค่ะได้ค่ะแชร์ได้เลยค่ะครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูนะครับได้เลยค่ะนะครับสกีตัวนี้นะครับอันนี้คือ yield curve ซึ่งนักการเงินทั่วโลกนิยมใช้กันนะครับเส้นสีเหลืองนี่คือเส้น yield curve 10ปีนะครับก็คือผลสมบัติอัตราผลสมบัติ10ปีนะครับเส้นสีเขียวนี่คือ2ปีปกติมันต้องห่างกันเยอะๆนะครับก็คือผลตอบแทนระยะยาวมันต้องสูงกว่าระยะสั้น แต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะทำinvested yield curve คือมันเข้ามาชนกันแล้วอ่ะครับซึ่งถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแรงๆ50ตังค์เนี่ยมันก็ทำให้เส้นสีเขียวเนี่ยมันทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรหมายถึงมองกันว่าอีก6เดือนถึง12เดือนเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ recession นะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ชนแนวต้านขึ้นมาเยอะนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับหลังจากที่สงครามเนี่ยเราลงไป1,580นะครับก็ขึ้นมา1,700แล้วก็นี่ร่วงแล้วชัดเจนนะครับเพราะว่าบรรยากาศการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่หุ้นเก็งกำไรนะครับค่ะนะครับหุ้นใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับณจุดนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณส่งสัญญาณมานานแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวียนกันเล่นหุ้นตัวละกลุ่มวันละตัววันละตัวหุ้นเก็งกำไรนะครับหุ้นใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีครับวันนี้ดัชนีปรับตัวย่อลงไปเรามองว่าแนวรับนี้จะไปที่เท่าไหร่หรอคะพี่มงคะแนวรับได้1,670นะครับ1,670แล้วก็ถัดไปนี่1,650เลยนะครับ1,650เลยนะครับในช่วงที่ตลาดอาจจะยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าก็ยังคงเป็นปัจจัยจากต่างประเทศกดดันกันด้วยในช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีล่ะคะพี่พงษ์เท่าที่ตามกันมาเนี่ยผมได้คอมเมนต์ให้ถือเงินสดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังต้องถือต่อไปแล้วนะถือเงินสดเยอะๆแล้วก็เตรียมตัวช็อตนะครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าคนที่ช็อตก็ได้กำไรแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มลงแล้วก็หุ้นเพิ่งจะลงวันแรกไม่ต้องรีบนะครับหุ้นไม่ลงวันเดียวจบนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนและที่สำคัญในตัวของรัสเซียเผด็จศึกยูเครนไม่ได้นานเกินไปเนี่ยผมเริ่มกังวล นะครับน้องหญิงว่าเดี๋ยวมันจะเอาอาวุธหนักๆมาใช้เปล่าอ๋อเหตุการณ์มันอาจจะรุนแรงหรือว่าบานปลายไปมากกว่านี้ใช่ไหมมันไม่จบอ่ะมันไม่จบเร็วเพราะนั้นเดี๋ยวเอาหนักๆเข้ามาใช้ตกใจกันอีกนะครับเพราะนั้นยังหาเรื่องตกใจในเรื่องดียังหาไม่เจอเลยมีแต่กังวลในเรื่องร้ายๆนะครับค่ะถ้าถือเงินสดไว้แบบนี้เองอาจจะแบ่งสักนิดนึงไปหาหุ้นดีๆหรือว่าหุ้นเก็งกำไรยังพอมีให้กับนักลงทุนไหมคะไม่มีเลยครับช่วงนี้ยืนยันคำเดียวว่าไม่ถือหุ้นนะครับค่ะแล้วถ้าจะแนะนำขายล่ะคะพอจะขายก็ได้ไหมช่วงนี้ก็ไม่ได้อีกเนาะเพราะมันปรับตัวย่อลงไปยังขายทันนะครับตัวไหนคะที่ชัดเจนนะครับก็จะมี EA ค่ะกับชัดเจนที่ต้องขายเพราะว่าวอลุ่มออกมาเยอะมากนะครับพวกกลุ่มแบงก์เองก็ยังน่าขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก K-Bank นะครับเพราะว่าโดน S&P ดาวเกรดไปนะครับแต่ละเรื่องที่โดนเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับค่ะครับมีแค่ EA กับกลุ่มแบงก์ที่ยังพอขายได้ใช่ไหมคะ
ก็หลายตัวต้องดูเป็นหลายตัวนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเองแนะนำนักลงทุนถือเงินสดเพื่อรอสถานการณ์ดีขึ้นพี่พงศ์บอกว่ามันจะต้องถือเงินสดกันอีกสักระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะอาจจะเป็นคำแนะนำให้กับนักลงทุนทิ้งท้ายกันนะคะไม่ต้องรีบอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้โอ้ค่ะครับเพราะว่ามันจบรอบจริงๆแล้วอ่ะค่ะนะครับค่ะยังคงเห็นตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่ต้องรีบสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะคะน้อยครั้งนะครับที่จะและคอมเมนต์ขายนะครับเพราะนักปากกาพี่เองก็กระทิงอ้วนนะสายลุยอยู่แล้วจะอยู่ฝ่ายกระทิงนะแต่รอบนี้หมีมันใหญ่กว่าค่ะก็จะฟังคำแนะนำกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่พงษ์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์จากไอร่านะคะก็มองว่าในช่วงนี้อาจจะแนะนำขายมากกว่าแนะนำซื้อนะคะถือเงินสดมากกว่าเพราะว่าสถานการณ์มีการปรับตัวย่อลงไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยที่ได้รับจากปัจจัยจากต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทิศทางการลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแนวรับนะคะ1670ค่ะถ้ายืนไม่ไหวก็มีโอกาสไป1650จุดค่ะ